ก็อย่างที่ผมเรียนครับคอนเทนต์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาวงนะครับในฐานะที่ BNK Forest เป็นเราตั้งเป้าหมายเป็น Multi Talent คือไม่ให้อยู่ในกรอบของเพลงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาน้องไปในทิศทางใหม่ๆได้เห็นภาพของเชิญในภาพใหม่ๆได้เห็นภาพของน้องๆเมมเบอร์แต่ละคนนะครับผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญนะครับโดยมากยิ่งโอกาสของน้องๆที่อยู่ในวงเรามีน้องอยู่ทั้งหมด51คนนะครับผมมีโปรเจกต์น้อยไม่ได้ผมต้องมีโปรเจกต์เพื่อที่จะให้โอกาสน้องทุกๆคนมีพื้นที่ใหม่ๆได้ทำงานกันและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเรารวบมันแล้วใช้เป็น strategy ในการขยายตัวออกไปนะครับคอนเทนต์จะ cross country ออกไป cross border ออกไปนะครับยังพื้นที่ใหม่ๆนะครับประเทศเป้าหมายของเราก็อย่างเช่นประเทศจีนนะครับหรือเพื่อนบ้านนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ผ่านมาพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรของเราหลายๆคนก็ทำได้ดีไปแล้วนะครับอย่าง GDH นะครับและภาพยนตร์หลายๆเรื่องของเขาคอนเทนต์หลายๆในตัวของเขาก็ได้รับความนิยมในต่างประเทศเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือมีพันธมิตรที่ดีมีศักยภาพของน้องๆได้ใช้แววนะครับมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนครับ51คนนี้เลือกยังไงอะคะพี่ว่าแบบคนนี้เหมาะกับซีรีส์หรือว่าเหมาะกับเพลงหนังอะไรแบบนี้คะคือถ้าเกิดเพลงวิธีการเลือกคือความเหมาะสมและก็ความ popularity อยู่แล้วแต่ภาพยนตร์มันมีเรื่องของความเหมาะสมที่สำคัญกว่านะครับแล้วก็ศักยภาพของน้องๆที่มากกว่าที่จะบอก popularity อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนเทนต์ที่เป็นทีวีซีรีส์หรือมูฟี่ก็จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของน้องๆเรามากยิ่งขึ้นครับในแง่ของสมาชิกตัวแทนใช่ค่ะเขียนตารางแล้วเป็นยังไงบ้างคะเชิญก็ต้องบอกว่าน่าจะเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงเราจะทำเรื่อง CSR กันอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นด้วยในส่วนนี้ก็จะมีเป็นรายปีไปเรื่อยๆแบบปะปายตามตลอดทั้งปีว่าเราจะมีอะไรทำแต่ก็เริ่มต้นด้วยการก่อตั้งมูลนิธิซึ่งจะมีการระดมทุนผ่านเป็นตัวฟิกเกอร์ที่เปิดขายเพียงแค่999ตัวเท่านั้นแล้วก็งานอื่นๆหรือว่าน้องๆทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจแล้วก็กำลัง working กับมันอย่างเต็มที่มากๆบางส่วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะออกให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะทั้งในแง่ของบริษัทแล้วก็ในแง่ของน้องๆเองก็โตขึ้นตามเราต้องการอย่างนั้นนะครับเราไม่ต้องการอยู่ในพื้นที่เดิมนะครับแน่นอนแฟนๆก็คงจะเบื่อกับภาพเดิมๆนะครับเราก็ต้องหาภาพใหม่ๆแน่นอนภาพเดิมก็ยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับมีมิวสิกวิดีโอที่กำลังจะออกผมเชื่อว่าแฟนๆก็น่าจะชื่นชอบนะครับทั้งสองตัวที่ออกมานะครับในขณะเดียวกันคอนเทนต์ที่เราจะเข้าไปนะครับเพื่อง่ายว่าพัฒนาให้มันมีมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแต่ละงานนี้มีการประชุมของทั้งองค์กรเองแล้วก็ตัวเราเองด้วยหรือเปล่ามันก็มีทั้งสองอย่างโดยเฉพาะยิ่ง CSR เนี่ยเราต้องการรับฟังจากน้องๆน้องๆเป็นผู้ initiate หรือเป็นผู้ต้องการบอกเรามาว่าอยากทำอะไรนะครับเราเชอร์เคยพูดนะผมเคยจำได้เชอร์เคยพูดว่าเราเบียนเคฟเฟอร์เรสได้รับโอกาสจากสังคมนะครับแล้วเราก็อยากจะคืนโอกาสนั้นสู่สังคมแล้วน้องๆก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะส่วนเขาจะเน้นไปที่อะไรอะคะก็มี3อย่างค่ะคือเรื่องของเด็กเยาวชนแล้วก็สตรีรวมถึงเรื่องอุบัติภัยทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดขึ้นภัยพิบัติต่างๆที่จะมีตามวาระต่างๆที่เกิดขึ้นอันนั้นซึ่งจะเป็นพวกเฉพาะหน้าฉุกเฉินที่เราจะมีเงินในอันของมูลนิธิที่กำลังรวบรวมหรือระดมทุนเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะคอยลงไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีไม่จำเป็นต้องมาระดมทุนกันอีกหัวใจสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมหลายๆครั้งโดยเฉพาะยิ่งภัยพิบัติเราต้องรวดเร็วนะครับเราจะมารอระดมทุนในเวลานั้นไม่ได้นะครับเกิดขึ้นวันนี้ต้องลงไปช่วยทันทีและการช่วยเหลือของน้องๆ BNK Forest เองไม่ใช่เฉพาะเรื่องของสิ่งของและตัวเงินแต่เป็นเรื่องของจิตใจนะครับการที่น้องๆได้ไปในครั้งที่แล้วที่พายุปลาบึกเข้าน้องๆก็เข้าไปทำให้ความสุขกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่านี่คือพันธกิจของพวกเราทุกๆคนครับสุดท้ายครับเป้าหมายของปีนี้เรียนเก็บครับเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าเราต้องการสร้างความหลากหลายนะครับแล้วก็ across country ไปยัง territory ใหม่ๆพื้นที่ใหม่ๆซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ของโลเคชันคือก้าวไปยังประเทศใหม่ๆหรือพื้นที่ในด้านของคอนเทนต์ที่มากกว่าเพลงก็คือทั้งเรื่องภาพยนตร์ทั้งเรื่องซีรีส์แม้กระทั่งเกมนะครับโมบายแอปพลิเคชันนะครับก็พูดง่ายๆว่าไปทั้งออนไลน์คอนเทนต์ดิจิทัลคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนต์รูปแบบเดิมๆนะครับจะไปอยากฝากอะไรถึง
ก็ตอนนี้พวกเรา VNK Project ก็กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่มากเรียกว่าตารางทุกคนก็แน่นกันขึ้นเรื่อยๆพวกเราดีใจมากค่ะแล้วก็เรื่องข้างหลังเนี่ยพวกเราแน่นอนว่าจะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงยังไงก็ปีนี้ก็ขอฝากตัวฝากใจแล้วก็ฝากกับเป็นกำลังใจให้พวกเรา VNK Project ด้วยนะคะผมจะบอกว่าเชิญก่อนหน้านี้เพิ่งไปถ่ายงานแล้วก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวกลับไปถ่ายงานต่อประมาณนั้นใช่